ันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในมุ่งมาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางด้านในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื่อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเ
ผยไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกๆรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมนี่หมายไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกๆระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกๆประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไหนฝืนไปทุกวันอุตส่าห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกๆระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่าง
ฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทธโวยาวชีวังอุสาโหกรณียเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี่คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่ได้อาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปโดยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความละหมาดยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียกตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละนายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัติ
ดำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังวังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังวังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจผู้พลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นๆที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้ง4ประเภทนี้ได้แทรกปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในบกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจนี้แลเป็นผู้จะ
ชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกทุกขณะทุกข์จะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี่ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกข์ตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดและเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกข์นี่แหละคือโคตรเชื้อพ่อแม่ของทุกข์ผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์ไม่ได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราทีนี้ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพ
พราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่คะนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความคะนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความขนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกบีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความลิ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมละสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้จิตการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือ
ให้ชื่อว่าปัญญาอารมณ์สมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจริงเราถือขันห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้
นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันธ์คือเวทนาขันธ์จะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงคละเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุตหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะ
ก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ